ภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือพสท.คือสมาคมของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของประเทศไทยที่ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของเภสัชกรไทยทุกคนบนเวทีโลกพสท.จึงเปรียบเหมือนเป็นบ้านของเภสัชกรไทยทุกคนบ้านหลังนี้เริ่มก่อตั้งขึ้นมานานถึง90ปีแล้วจากจุดเริ่มต้นของเภสัชบรรพชนเพียงไม่กี่ท่านใช้บ้านพักของพระมนตรีพจกิจหม่อมราชวงศ์ชายชุมแสงนายกเภสัชกรรมสมาคมคนแรกเป็นที่ทำการพสท.จวบจนปัจจุบันโดยในช่วงแรกใช้ชื่อว่าเภสัชกรรมสมาคมแห่งกรุงสยามก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่5มีนาคม2472โดยมีเภสัชกรรุ่นแรกเริ่มก่อตั้งเพียง64ท่านเพื่อเป็นสมาคมผู้แทนของเภสัชกรชาวไทยทุกคนต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยและได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2491นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของเภสัชกรทุกคนเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อยู่เคียงคู่วิชาชีพเภสัชกรรมและประชาชนชาวไทยมายาวนานถึง90ปีเป็นองค์กรวิชาชีพหนึ่งเดียวของเภสัชกรไทยในเวทีนานาชาติเคียงคู่กับองค์กรเภสัชกรรมนานาชาติอาทิ International Pharmaceutical Federation FIP Federation of Asian Pharmaceutical Associations FAPAเพื่อสร้างและขับเคลื่อนเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมของไทยสู่เวทีโลกในประเทศไทยเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมมือกับสภาเภสัชกรรมซึ่งก่อตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรมพุทธศักราช2537เมื่อวันที่26มิถุนายน2537โดยเภสัชกรรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บุญอัดสายสอนเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสภาเภสัชกรรมนับแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสภาเภสัชกรรมได้ทำหน้าที่เคียงคู่กันในการเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทยประสานประโยชน์และส่งเสริมคุณค่าวิชาชีพเภสัชกรรมสู่สังคมร่วมมือกับสภาวิชาชีพองค์กรสมาคมในเครือข่ายสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายเภสัชกรรมทุกสาขาเพื่อกำหนดทิศทางวิชาชีพร่วมกันสืบเนื่องจากการก่อตั้งเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ทำให้เกิดสมาคมวิชาชีพเภสัชกรรมเฉพาะสาขาขึ้นมากมายอาทิสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลประเทศไทยสมาคมเภสัชกรรมชุมชนประเทศไทยสมาคมเภสัชกรอุตสาหการประเทศไทยสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ประเทศไทยสมาคมเภสัชกรรมการตลาดประเทศไทยเป็นเครือข่ายองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรมที่ขับเคลื่อนไปพร้อมกันกับเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมทุกสาขาควบคู่กับการประสานความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ทุกสถาบันเพื่อพัฒนาให้เกิดเครือข่ายวิชาชีพที่เข้มแข็งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของวิชาชีพเภสัชกรรมพิทักษ์ประโยชน์แด่สมาชิกเภสัชกรรมสมาคมได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการของวิชาชีพเภสัชกรรมไทยในองค์กรเภสัชกรรมนานาชาติในการประสานความร่วมมือและเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและวิชาชีพด้านเภสัชกรรมระดับโลก International Pharmaceutical Federation หรือ FIP Congress ครั้งที่74ในปีพุทธศักราช2557ด้วยจำนวนเภสัชกรเข้าร่วมประชุมจากประเทศไทยและต่างประเทศกว่า 2,000 คนถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรมไทยเป็นเวทีสร้างการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเภสัชกรไทยและต่างประเทศอีกทั้งได้รับคำชมเชยในการบริหารจัดการงานประชุมที่สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าประชุมเป็นอย่างมากในปีพุทธศักราช2559เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสหพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชียหรือ Federation of Asian Pharmaceutical Associations Congress อีกครั้งหนึ่งสิริรวมแล้วได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวรวม5ครั้งนับเป็นประเทศเจ้าภาพจัดงานฟาป้าบ่อยครั้งที่สุดโดยในการจัดงานครั้งล่าสุดนั่นคือ
งานป่าป้า2016ในปีพุทธศักราช2559ที่ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานทรงปาฐกถาและเปิดการประชุมนับเป็นสิริมงคลกับวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างยิ่งเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะสถาบันหลักของการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้จัดประชุมวิชาการอบรมและสัมมนามากกว่า60ครั้งในรอบ10ปีที่ผ่านมาก่อให้เกิดการเพิ่มพูนประสบการณ์บูรณาการองค์ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์และส่งเสริมบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมสู่สังคมและร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมในการเป็นกระบอกเสียงของเภสัชกรปกป้องสิทธิของผู้ป่วยคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคในการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติยาฉบับล่าสุดเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สืบสานเจตนารมณ์ของเภสัชบรรพชนผู้ก่อตั้งในการเป็นศูนย์กลางของวิชาชีพเภสัชกรรมส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งสามัคคีและส่งเสริมบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมสู่สังคมตลอดระยะเวลา90ปีของการดำเนินงานของพสท.ได้ดำเนินการเพื่อรักษาขนบประเพณีที่ดีงามเพื่อจันโลงให้วิชาชีพเภสัชกรรมมีความเจริญก้าวหน้าและสร้างคุณค่าให้สังคมโดยได้จัดกิจกรรมต่างๆเช่นจัดให้มีงานแสดงมุทิตาจิตเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเภสัชกรอาวุโสที่สร้างคุณูปการให้วิชาชีพมายาวนานและแสดงความเคารพในฐานะเภสัชกรรุ่นน้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเภสัชกรทุกหมู่เหล่าและทุกวัยจัดให้มีการประกาศรางวัลเภสัชกรดีเด่นโดยร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมคัดเลือกเภสัชกรดีเด่นใน9สาขาวิชาชีพเพื่อประกาศเกียรติคุณของเภสัชกรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่วิชาชีพและส่งเสริมความรับผิดชอบของเภสัชกรต่อสังคมการส่งเสริมให้ร้านขายยาปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยด้านยาแก่ผู้บริโภคเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่มาตรฐานสากลโดยร่วมมือกับสมาคมร้านขายยาจัดทำโครงการ Good Pharmacy Practice Developer เพื่อพัฒนาร้านขายยาให้ได้ตามเกณฑ์ GPP การประสานความร่วมมือกับวิชาชีพสาธารณสุขอื่นๆเพื่อคุ้มครองการให้บริการทางด้านสาธารณสุขที่มุ่งประโยชน์ต่อผู้ป่วยเป็นหลักการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพโดยวารสารยาน่ารู้ซึ่งเป็นวารสารของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิมพ์ทุก3เดือนส่งตรงถึงสมาชิกอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง60ปีกิจกรรมประชุมและสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันการจัดกิจกรรมสันทนาการและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเป็นประจำทุกปีเช่นการแข่งขันกอล์ฟประเพณีเพื่อหารายได้นำไปใช้ในกิจการของสมาคม90ปีเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เรายังคงมุ่งมั่นประสานความร่วมมือผนึกกำลังเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมทุกสาขาในระดับประเทศและระดับนานาชาติสร้างความเข้มแข็งปกป้องวิชาชีพเภสัชกรรมในเชิงรุกพร้อมประสานสหวิชาชีพเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศส่งเสริมภาพลักษณ์และเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม